มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่กับลูกหลานจริงๆนะครับคุณหมอปองและคุณหมออ้อมค่ะเพื่อจะบอกว่าแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วกลับไปสู้ต่อที่หุบเขาโพธิสัตว์จริงค่ะใช่ค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากครับถ้าเมื่อวานถ้าเทียบกับวันนี้นะเจ้าค่ะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะมีการบอกว่าจะได้ไม่เป็นห่วงเนี่ยแสดงว่าใช้เมจิกเล็กน้อยใช่ไหมเนี่ยกับการดูแลสุขภาพแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยค่ะคุณแม่ก็ใช้โพชฌงค์7นั่นแหละวันนี้เรามีคุณหมอปองนะที่ดูเขาเรียกว่าวันนี้คุณแม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะคะคุณหมอจะพูดภาษาคุณหมอก่อนครับผมก็ต้องเติมให้มีความสดชื่นสดใสเรื่องของต้องบอกว่าขอคุณแม่กินน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆนะครับนี่เพื่อไม่ให้เผาไม่ต้องไปตากแดดตากนะครับเขียวไม่ได้เขียวไม่ได้ค่ะครับผมแล้วก็สิ่งที่เป็นสาเหตุที่คุณยายแบบว่ารู้สึกแบบหมดแรงอะค่ะก็คือจากการที่ดื่มน้ำน้อยเจ้าค่ะใช่แล้วก็ตรากตรำงานนะคะคุณยายไปอยู่กับต้นไม้ร้อยปีแล้วก็ไปอยู่กับความร้อนกำลังจะไปอีกแล้วกำลังจะไปอีกแล้วเนี่ยค่ะก็คือดังนั้นถ้าใครอยู่กับคุณยายนะเจ้าค่ะก็คือรบกวนถือน้ำแล้วก็แบบว่าเติมเพราะว่าเสิร์ฟแล้วก็ให้คุณยายได้พักเยอะกว่านี้นิดนึงเจ้าค่ะเราก็เลยตั้งใจกันว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์ที่เราต้องมาดูแลสุขภาพกันนะคะคุณยายก็จะเป็นมีเขาเรียกว่ามีวิธีการเอาธรรมะมาลองพูดคุยกับบางเรื่องซึ่งวันนี้คุณหมออ้อมก็ถามคุณยายถึงเรื่องโพชฌงค์7เลยในการดูแลรักษาแนะนำสรุปสิโพชฌงค์7ก็คือเป็นฐานของการที่ทั้งผู้ดูแลแล้วก็ผู้ที่เป็นคนไข้เองอะค่ะถ้าเกิดว่าสำนึกรู้ในโพชฌงค์7ใน1ขณะจิตโพชฌงค์7คือ1ขณะจิตตอนแรกอะค่ะเวลาที่อ้อมอ่านหนังสือเองก็จะรู้สึกว่าค่อยคิดเป็นสเต็ปแต่ปรากฏว่าพอคุณยายอะได้มาชี้แจงแถลงไขแบบโอ้ก็รู้สึกแบบเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าโพชฌงค์7ก็คือเป็น1ขณะจิตที่เราตื่นรู้แล้วเป็นเส้นทางของอริยะที่แท้จริงค่ะคือเวลาเราคุยกันว่าเราป่วยนะคะคนดูแลต้องทํายังไงก็ต้องใช้อิทธิบาท4นะคะก็ต้องใช้เรื่องของความรักความเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนดูแลเนี่ยเข้าใจโพชฌงค์7ด้วยและขณะที่ผู้ถูกดูแลซึ่งคุณยายเองวันนี้ก็ใช้โพชฌงค์7ในขณะที่เรากําลังตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อนั่นแหละค่ะเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยมันจะไปในเรื่องของการทำอกุศลก็ได้ทำกุศลก็ได้ที่นี้ถ้าเรามองเรื่องการดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานตถาคตเนี่ยเราต้องคิดมาในฝ่ายของปัญญาอย่างเดียวเลยคือเราต้องมองว่าการดูแลผู้ป่วยไข้เนี่ยคือการภาวนาอย่างหนึ่งอย่างเช่นคุณยายบอกว่าโพชฌงค์7เนี่ยมันคือขณะจิตเดียวเราจะดูวิธีการง่ายๆว่าในหนึ่งลมหายใจเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่ากายอยู่เนี่ยใจมันอยู่นี่กายอยู่กับจิตขณะนั้นเนี่ยเรากำลังดูแลร่างกายของเราที่กำลังป่วยไข้จิตก็อยู่กับงานไม่ถึงในหนึ่งลมหายใจที่เราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันจะเห็นกายใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันทำงานของมันทันทีมันเป็นสิ่งที่เราเห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมันสืบค้นมันเข้าไปสู่ความเป็นผู้สังเกตที่มีสติแล้วมันเข้าสู่การเดินทางด้านในซึ่งอันนี้ค่ะธรรมวิจยะคืองานธรรมวิจัยที่เราจะทำจนกระทั่งเรารู้สึกมันอัตโนมัติการหายใจอย่างมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันก็เข้าสู่ความเพียรซึ่งมันเป็นความเพียรที่มันไม่มีไปนรกแล้วไงคือตอนนี้เราจะเห็นว่าความเพียรชอบที่มันละอกุศลเนี่ยมันมาตั้งแต่งานธรรมวิจัยแล้วธรรมวิจยะแล้วตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พอมันทำจนกระทั่งมันเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญในการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจจนเราเนี่ยเห็นเลยว่ากายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบจากอกุศลแล้วมันเข้าสู่วิริยะสัมโพชฌงค์ในฝ่ายของกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นเพราะ3อันเนี้ยมันขณะลมหายใจเดียวเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันมีปิติเป็นผลละใช่ค่ะจริงแท้ใช่มั้ยพอมันเข้าไปสู่ความปิติมันต้องทำให้สงบระงับในขณะจิตเดียวด้วยคือไม่หลงเลยค่ะรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเมื่อมันสงบระงับมันเข้าสู่สมาธิพอมันเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยมาแล้วนะคะและอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็คือการทำเหตุอย่างเต็มที่ในโพชฌงค์ทั้งหมดในขณะจิตเดียวนั้นมันถึงความเป็นกลางแล้วมันวางออกไปเลย
ป็นวางในผลแล้วที่จริงเรื่องเหล่านี้เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องเนี้ยหมออ้อมก็เอาจอมาเลยพี่บอกคุณยายบอกเอาเทปมาเลยเอาเทปมาแต่งานรู้สึกแบบถูกถ้อยคำที่แบบว่าอุ๊ยเอามาทำเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยค่ะคุณยายค่ะรู้สึกว่าคืออย่างเมื่อวานเนี่ยหมออ้อมพูดถึงอิทธิบาท4ในการแชร์กับคนไข้เจ้าค่ะแล้วอิทธิบาท4คือฉันทะแล้วเราก็นึกคำเป็นภาษาอังกฤษก็คือแพชชั่นนั่นแหละแต่จริงๆคุณยายอ่ะได้แถลงได้เคลียร์อีกนะคะว่าแพชชั่นน่ะแบ่งเป็น2ขานะขาดีกับขาที่เป็นกิเลสขาที่ดีก็คือเป็นฉันทะค่ะส่วนขาที่เป็นกิเลสนั่นก็คือเป็นตัณหาซึ่งมันถูกผักเลยมันถูกผักโดยราคะค่ะซึ่งอันนี้เราจะต้องมาพิจารณาต่อยอดกันอีกค่ะเวลาคนป่วยเวลาคนป่วยเนี่ยมันถูกบิ้วให้มันคิดอะไรที่มันจะขอโทษนะสำเร็จได้โดยเอาราคะไปผักเนี่ยอันนี้ป่วยเลยนะบอกให้อันนี้บอกซะก่อนนะว่าจะเป็นคนป่วยนะแจ้งขึ้นมาเลยแบบโอ้กระจ่างมากใช่ไหมก็อันนี้ก็เลยแบบเป็นการขอบคุณนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเจอนั่นเจอนี่แต่ว่าเป็นโอกาสดีเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะแชร์และตั้งใจที่จะใช้เนี่ยค่ะการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมเนี่ยหมายถึงมีสปิริตชัลด้วยเราต้องรู้ว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าเอ้ยทำไมต้องรอให้คนเนี่ยมีสีดำแล้วถึงจะมาฟังเขาอย่างลึกซึ้งทำไมเราไม่ทำงานในเชิงลึกว่าน้ำใสๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะถูกเขาเรียกอะไรคะทำวิธีการก็คือเติมเข้าไปในสมมติถ้าเราเคยมีความไม่ดีอ่ะแล้วเราเติมน้ำดีลงไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาใครมาฟังเราลึกๆที่เวลาเราซึมไปแล้วเราก็เหมือนเอาทิชชู่มาเอาน้ำออกอย่างที่บอกกับโปรเชนว่าโอเคมันมีพลังงานบางอย่างที่มันใสอยู่ลองทำเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะลองจับมือกันดูว่าเราจะทำเรื่องสุขภาวะยังเป็นองค์รวมการปฏิบัติที่พูดเรื่องยากๆเพราะช่วงนี้ใครๆก็บอกว่ายากแต่จริงๆมันคือขณะจิตเดียวแล้วมันอยู่ในโพธิปัจจยธรรมมันคือองค์คุณที่จะไปสู่การเป็นพระอรหันต์เลยนะคะอันนี้คือองค์คุณที่ไปเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจริญอนาปานสติให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สมปทาน4เนี่ยความเพียรในนรกไม่มีแล้วอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7สมบูรณ์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอทั้ง2คนมากเลยลูกขอบพระคุณคุณยายก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ายายมาทำการบ้านคนนี้กอดไม่ได้ลูกผัวจ้ะเมื่อวานนี่โปรเชนมากอดยายข้างหลังแตะเท้ายายก็เลยต้องเอามือไปอกจริงๆแล้วลูกหลานทำได้ค่ะไม่ได้ทำด้วยความมีราคะเลยแต่ว่าเป็นการทำด้วยความขอบพระคุณนะคะก็แข็งแรงดีแล้วแต่ว่าได้ยาไปสังเกตตัวเองเล็กน้อยโฮมิโอใช่ไหมครับผมมียาประจำตำตระกูลแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเพื่อปรับท่าตอนเช้าก็เดี๋ยวจะลองทำแล้วรายงานให้ทราบค่ะอย่าลืมฝากกอดผักหวานแล้วก็ผักปังแล้วก็ผัดไทยผัดไทยเป็นศิลปินแบบที่ผัดไทยเป็นน่ะดีแล้วยายชอบพญานาคของหนูด้วยนะแล้วก็มีคลื่นน้ำอยู่บนหัวยายตอนที่ให้วิตามินเพราะหนูว่าทะเลเต็มห้องไปหมดแล้วลูก เดี๋ยวคุณยายเดินทางก่อนนะจ๊ะติดตามคุณยายเลยค่ะวันนี้พี่ติ่งส่งรถมานี่ค่ะอ๋อเจ้าค่ะนั่งไหนจ๊ะเอานั่งฝั่งโน้นค่ะต้องขับเขาจะใช้เวลา2ชั่วโมงก็พอดีเลยต้องขอบใจมากนะจ๊ะครับอึ๊บ1 2 3นึกถึงอะไรดูมั้ยลูกค่ะนึกถึงรถที่หุบเขาแล้วที่จริงรับปากไว้เมื่อกี้นี่เองว่าต้องเบาๆหน่อยใช่มั้ยครับเห็นมั้ยคะเนี่ยค่ะคนที่เสียบเซฟตี้เบลให้คุณยายทุกทีก็ได้ราคาหมออ้อมนี่แหละค่ะทำทุกครั้งเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วดู2ท่านค่ะบอกรักกันดังๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะนะคุณหมออีกคนนึงบ๊ายบายนะคะลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบใจจังไปเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการแอดเวนเจอร์ให้เห็นเลยนะคะว่าคลินิกคุณหมอก็เหมือนบ้านละค่ะก็ขอให้คุณยายมาแวะดูหน่อยเพราะเมื่อวานนี้ทันทีที่หัวหมุนวันเกิดคุณหมออ้อมด้วยไปดูแลคุณยายบอกก็กำลังจะหาที่ไปทำบุญอยู่พอดีปรากฏว่าทำบุญกับคุณยายเนี่ยแหละเพราะว่าป้าตุ๋มโทรไปหมอเลยเต็มบ้านไปหมดเลยวันนี้ก็เลยมาส่งอาการที่ดีขอบคุณพี่โชเฟอร์นะคะค่ะคราวนี้พี่สบายแล้วพอตอนนี้เราเปิดรายการของเราไปแล้วค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ที่
อะไรนั่นเนี่ยหมู่บ้านอะไรนะคะเวนิสใช่ไหมเวนิต้าเวนิต้าค่ะก็โอ้มองไปนะคะถนนก็โล่งบ้างเล็กน้อยแน่นอนเลยเวลาคุณแม่เดินทางอย่างนี้ตอนเย็นๆก็แอบหลบสายตาไปดูพระอาทิตย์แล้วเราก็เห็นเลยว่ากรุงเทพมหานครพระอาทิตย์มันมีควันอ่ะมันมีควันอ่ะเห็นไหมมันมีความเป็นสโมกอ่ะมันไม่ใสเหมือนที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วมันก็เป็นอะไรที่ก็สงสารคนกรุงเทพนะจ๊ะก็อยากให้คนกรุงเทพได้รู้จักออกกำลังปอดบ้างนะก็ต้องมีเครื่องดูดฝุ่นที่แบบดูดควันเลยอ่ะอันนี้ขึ้นมาบนรถแล้วก็เดินทางแบบไม่ต้องมีแมสแล้ววันนี้เราคุยกันในมิติของการทำงานที่จะก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะที่จริงก็เป็นความรักทุกวันอยู่แล้วแต่เดือนแห่งความรักคนก็มักจะพูดถึงเรื่องความรักก็ความรักก็คือความสัมพันธ์นั่นแหละความสัมพันธ์ต่อชีวิตกับชีวิตนะคะระหว่างชีวิตมนุษย์กับชีวิตมนุษย์มนุษย์กับพืชกับสัตว์กับสิ่งแวดล้อมกับแร่ธาตุทั้งหลายป่วยคราวนี้คุณแม่ก็กำลังพูดถึงความรักในการที่จะใช้ชีวิตที่มันมีลมหายใจแห่งสติดูแลธาตุขันธ์ซึ่งอันนี้ก็ต้องดูแลแล้วล่ะมันก็อยู่ในช่วงที่ควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็การเป็นนักสู้ของเราเนี่ยกับการที่เราจะมีเวลานิ่งๆอยู่กับการสังเกตกายใจของตัวเองดูแลชีวิตในขณะนั้นอย่างมีค่อยๆมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีอาหารเป็นยานะคะมีเพื่อนมีมิตรภาพนะคะเป็นสังฆะเป็นหมู่แล้วก็มีงานเป็นฐานแห่งการภาวนามีคนถามว่าทำไมคุณแม่เลือกกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยคุณแม่คิดว่าอากาศสำคัญนะคะอากาศเนี่ยเป็นการเยียวยาอาหารอากาศนะคะแล้วก็การภาวนาที่จะทำให้เราได้มีวิเวกนะคะทั้งกายวิเวกจิตวิเวกปุพพทิวิเวกก็ฝึกกันไปตลอดชีวิตนั่นแหละมันจะทำให้เราเนี่ยแข็งแรงแล้วฝึกมีลมหายใจที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้เป็นช่วงโอกาสที่ดีของชีวิตทีเดียวที่จะบอกกับทุกคนว่าเราต้องฝึกกันทุกคนนะคะเราต้องมีลมหายใจสุดท้ายกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องฝึกหายใจให้เบาไม่ใช่หายใจไปเอาไปคิดเอาไปแต่หายใจอย่างมันมีสติเป็นอลักขาเดียวของจิตนะคะไม่ทำงานอย่างขุ่นโมและทำงานด้วยจิตที่หลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะจึงเป็นเหมือนการประมวลนะคะกระแสของการใช้ชีวิตในช่วงที่เราจะแลนดิ้งอย่างเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยสำหรับการทำงานของคุณแม่แล้วคุณแม่เชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสติปัญญาของเราเนี่ยจะเป็นคานงัดที่จะทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่มันอาจจะดูเหมือนว่ามันทำได้ยากนะเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากมันง่ายๆเพียงแต่เรากลับมาสู่ความเป็นจริงของธรรมชาติเดิมแท้ของจิตที่มันไม่ได้ขุ่นมัวอยู่เดิมมันมาจากความคิดที่ปรุงแต่งเมื่อใดที่เราพบความขุ่นมัวจนกระทั่งเรารู้สึกอ่อนล้านะคะทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยเราต้องกลับไปดูพื้นฐานของจิตก่อนที่เราจะคิดหรือทำงานคุณแม่เห็นว่าร่างกายของคุณแม่เนี่ยกลับเร็วหมออ้อมก็บอกว่าโอ้คุณแม่เสกเอาหรือยังไงคะภายใน24ชั่วโมงปุ๊บไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราสังเกตอย่างมีลมหายใจแห่งสตินี่แหละดูว่าการตื่นมันตื่นแบบยังไงสดชื่นไหมมันตื่นมาอย่างร่างกายมันเบาไหมหรือมันตื่นมาอย่างเวียนหัวทิ่มเลยอย่างเมื่อวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียกว่าโอ้มันตื่นมาด้วยหัวทิ่มเลยลุกไม่ได้เลยเพราะลุกมามันจะอาเจียนก็เลยต้องกำหนดลมหายใจในท่านอนจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าเราไม่ต้องเร่งร้อนแม้กระทั่งงานเนี่ยเราไม่ได้อยู่ทำคนอื่นก็ทำได้วันนี้คุณยายก็ลงมาทำในบทบาทที่คุณยายทำได้คนอื่นก็ใช้วิธีการสลับพักไปนะคะนั้นวันนี้เป็นวัน
อาทิตย์ที่จะเริ่มต้นเข้าสู่วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นเดือนที่มีวันที่น้อยที่สุดแต่ว่ามันก็มีเทศกาลแห่งความรักที่ทำให้คนชอบเดือนนี้มากก็เป็นอีกหนึ่งนะคะพอพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกคนอ่ะตอนนี้มีคนดูอยู่มั้ย170อ้าวล่ะใน170คนลองมาแชร์กันรักเป็นไม่เป็นทุกข์ต้องรักยังไงจ๊ะรักยังไงจ๊ะมีใครตอบไหมคะยังไม่ค่ะเอาจอยก่อนจอยมีความรักไหมจ๊ะไมโครโฟนอยู่ไหนเมื่อกี้ของหมออ้อมจ๊ะจอยมีความรักไหมเฮ้ยอ๋อมีความรักสิขาคนนี้ไปรักในอะไรรักในชีวิตรักในมิตรภาพรักในอะไรแม่คุณยายจะดื่มน้ำในน้ำยายความสัมพันธ์ที่ดีดีมีมิตรภาพกันค่ะแล้วก็มีความรักมันเป็นเหมือนแหล่งพลังงานเนาะถ้าเกิดว่ามันมีความรักมันก็มีพลังงานในการทำอะไรหลายๆอย่างค่ะกลับมาทำคุณยายเพราะว่าคุณยายกินน้ำจากกินน้ำเยอะมากเลยตอนนี้ขาดน้ำไม่ได้ก็ความรักมันก็คือความรักนั่นแหละแต่เราจะทำให้มันดูแบบดูมันมีสีสันยังไงถ้าเราภาวนาว่าด้วยรักเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความรักต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเคารพความซื่อสัตย์ความเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเกื้อกูลนะคะให้เห็นว่าความรักมันคือการรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มันแบ่งปันได้อะเช่นให้ความห่วงใยแต่ไม่ครอบครองให้ความเห็นใจแต่ไม่เพ่งโทษให้ความเคารพโดยที่ลดละอัตตาของเราลงไปในสายตาของคุณยายเวลาที่พูดถึงเรื่องความรักเนี่ยเราจะนึกถึงการไม่เอาเปรียบคือการไม่เอาเปรียบนี่แหละแสดงให้เห็นว่าเรากำลังภาวนาว่าได้รักยังไงเรียกว่าไม่เอาเปรียบเช่นว่าถ้าร่างกายมันต้องใช้กำลังในการทำงานเราก็รู้จักการวางแผนการใช้พลังของกายเนี่ยให้สมดุลการดูแลร่างกายด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนอาหารการกินการใช้การดูแลธาตุขันธ์ของเราด้วยความรักเนี่ยความรักก็จะส่งผลเป็นความปกติของชีวิตก็จะไม่มีสิ่งที่มันไม่โฟลว์ก็จนทำให้เราป่วยไข้อันนี้เรื่องความรักง่ายๆในระดับปัจเจกทีนี้พูดถึงความรักที่มันต้องไปใช้ชีวิตกับคนอีกคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนที่เราก็ว่าเราเลือกแล้วแหละแต่ว่าบางทีความอดทนของเราในการที่จะมองและก็เห็นความรักมันเป็นอย่างที่มันไม่ต้องเข้าไปจัดการใครแต่ว่ามันเป็นอย่างที่จัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งที่เรารักอันนี้มันก็จะทำให้เรามีมิตรภาพนะคะอันนี้ในระดับของการจากปัจเจกของเราไปสู่มิตรภาพของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยความรักแต่ว่าในความรักที่เราไม่ครอบครองเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันพอมันทำหน้าที่ของมันอย่างที่มันเคารพกันแล้วอย่างแบบสุดหัวใจเลยเนี่ยค่ะเราจะมองเห็นว่าเราจะมีพลังในการเดินทางไปด้วยกันนะคะมองเห็นการเป็นผู้ที่แก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาบางทีความรักมันก็มีการกระทบกระทั่งมันก็มีปัญหาแต่ปัญหาที่ไม่มีปัญญาเนี่ยปัญหาจะเป็น
อุปสรรคของความรักแล้วแต่ถ้าเผื่อปัญหายังมีปัญญาอยู่ปัญหายังเป็นสิ่งที่ยังให้ใจกันอยู่นะคะมันจะไม่เป็นอุปสรรคฉะนั้นเวลาที่เราจะเริ่มต้นชีวิตของเราอย่างรักตัวเองให้เป็นในระดับปัจเจกนะแล้วเราก็เริ่มที่จะมีความขยายความรักออกไปอย่างสังคมอย่างครอบครัวอย่างมิตรภาพมันก็จะเห็นในเรื่องของการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่จะภาวนาว่าได้รักอย่างคนที่ไม่เอาเปรียบนี่แหละค่ะก็พูดเป็นภาษาง่ายๆนั้นความรักที่อยู่ในเส้นทางที่จะทำให้เกิดความงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเป็นความเจริญมันก็จะเป็นเรื่องที่มันต้องซื่อสัตย์มีความรักที่มีศีลมีธรรมค่ะเรากำลังจะผ่านเสถียรธรรมสถานนะคะเราจะ say hello เขาหน่อยไหมคะโดยขับรถผ่านแล้วเอากล้องไปนี่ข้างหน้านะคะลองดูนี่นะคะเราก็จะมองเห็นละว่าตรงบริเวณที่ไฟไหม้เนี่ยได้รับการซ่อมแซมแล้วเนาะนะคะเราปิดละก็รั้วสูงเลยค่ะสูงขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องทำสวนเซนข้างในเนี่ยค่ะผ่านเสถียรธรรมสถานแล้วคุณแม่ผ่านถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงพระองค์ท่านในมิติของการทำงานที่พูดถึงเรื่องความรักนี่แหละค่ะเพราะท่านคือแสงสว่างแห่งความรักพระอริยธาราเป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นความรักที่ยังหาความสุขที่จะยังรักได้นะคะแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะไม่น่ารักฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ซึ่งเราได้ผ่านถ้ำเมื่อกี้นี้มาเราก็จะรู้สึกใจเราก็จะเบิกบานเหมือนเราเห็นพระอาทิตย์ที่มันอาจจะมีแสงที่เบาลงนะคะความรักก็ไม่จริงจังมากเกินไปถ้าเราจริงจังมากเกินไปเราก็จะผิดหวังเยอะแต่ว่าต้องซื่อสัตย์เรื่องนี้ก็ต้องจริงจังแล้วก็ใช้กระบวนการของการถนอมรักโดยการทำงานของเราให้มันเหมาะให้มันควรกับวัยนะคะกับวัยค่ะอันนี้ทางด้านนี้เลยค่ะอันนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่เชื่อคุณแม่กำลังถือกล้องอยู่กดไลค์เข้ามาเลยค่ะพระอาทิตย์หายไปไหนนี่ค่ะโหนันทวันเธอก็จะหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ว่ากล้องจะกระเด้งกระดึงกระดังเธอต้องมือปกติมากเลยเนี่ยปวดหัวไหมคะถ้าไม่ปวดหัวก็ส่งคืนไปค่ะพี่ต๋องคงงงนะเมื่อกี้บอกว่ามีความรักแบบไม่ครอบครองค่ะคุณยายโอ้โหสาธุแล้วก็มีความรักแบบเดี๋ยวนะคะหาก่อนนะคะไม่ครอบครองก็มีความสุขอ่ะแล้วก็แป๊บนึงรักด้วยเมตตาค่ะจะได้ทุกน้อยรักแบบไม่มีเงื่อนไขเจ้าค่ะรักแบบลดตัวตนและเพิ่มความเมตตาเจ้าค่ะบอกว่าอย่าพึ่งแล้วก็มีอันหนึ่งบอกว่าสิทธิ์ขอน้อมกราบท่านอาจารย์ท่านแม่ชีสันสนีสถิรสุทธิ์ที่เคารพด้วยหัวใจเจ้าค่ะวันนี้ดีจังเลยที่คุณแม่ให้โอกาสนั่งเบาะหลังคุณแม่จะได้ไม่ต้องหันไปหันมาท่าขันคุณแม่จะได้แข็งแรงไม่เวียนหน้าเวียนหลังด้วยความรักคุณแม่ที่สุดเจ้าค่ะสาธุพี่สองได้ยินไหมเนี่ยเป็นการทำงานก็แบบสนุกสนานเบิกบานอ๋อนี่ค่ะความรักต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันแหมประเด็นความรักแม่ฮอตขึ้นมาทันทีมีอีกรักโดยพื้นฐานไม่เบียดเบียนและไม่เบียดเบียนและเกื้อกูลกันค่ะก็ความรักก็คือความรักนะคะเราก็เชื่อแล้วแหละ
ว่าคนตามดูเราเนี่ยอินอยู่ในทุกประเด็นเมื่อกี้ที่เขายังถามว่าคุณแม่จะพูดประเด็นอะไรบอกเอ้ยมันหนัก 17:30 เดี๋ยวขอบคุณคุณหมอเฉลยเนี่ยข้างหน้าคลินิกแล้วก็ขึ้นรถเดี๋ยวก็เอาเรื่องความรักเพราะเรากำลังเข้าไปสู่หุบเขาแห่งรักแล้วหุบเขาของพระโพธิสัตว์คือความรักอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีอีกนิดนึงรักทุกคนเมตตาถึงแม้จะไม่น่ารักก็ยังรักค่ะเอ๊ะคำไขหน้าคุ้นเมื่อกี้มีแล้วนะคะมีมาอีกค่ะบอกว่าคุณศศิบอกว่าความรักอ้าวคิดเหมือนพี่จอยเจ้าค่ะคือพลังงานดีๆอย่างนึงรักทุกๆรูปแบบเจ้าค่ะสาธุพี่จอยนะเขาไม่อยากให้เห็นหน้าเขาเลยนะเขาเป็นสวย แล้วก็อีกอันนึงรักแบบรักไม่ครอบครอง คือเงียบไปค่ะโอเคให้คุณแม่และคณะเดินทางปลอดภัยนะคะอ๋อความรักไม่มีความลับใช่คำพูดใครจ้าคำเนี้ยความรักไม่มีความรักคุณศศิค่ะสรุปแล้วนี่แฟนคลับจริงๆนะนำความโอเพนซีเครตใช่ไหมคะโอเคแล้วก็มีใครอีกนะพี่ติ๋งเข้ามาหรือยังเนี่ยยังมีคนถามว่าแม่ชินันทวันเห็นคอมเมนต์ไหมเจ้าคะอ้าไม่เห็นเหรอเห็นค่ะแค่นี้เห็นแล้วค่ะใครถามมานะทีมงานเราเนี่ยเลยสรุปแล้วคือนันทวันกำลังได้กล้องใหม่ค่ะทำงานแสงสวยไหมคะสวยค่ะอ๋ออ่างไปดูพระอาทิตย์มาค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงก็มีเขาเรียกว่ามีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอเลยเพื่อเป็นโอกาสสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังดูพวกเราอยู่นะคะจากประเด็นคำถามที่1ต่อกันมาฉุยฉุยเลยเดี๋ยวจะถามที่2แล้วมีคำถามมาค่ะบอกว่าอยากให้อภัยแต่ทำไม่ได้เจ้าค่ะพยายามมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะให้อภัยเป็นเรื่องที่เป็นธรรมทานที่ดีนะคะแล้วก็คุณจะเอาจิตไปอยู่กับสิ่งที่คุณให้อภัยไม่ได้เลยคุณเอาจิตมาตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเธอเดี๋ยวอภัยมันก็ให้ได้เองแหละจ้ะเพราะมันต้องใช้ปัญญามันต้องใช้จิตที่ควรกับการงานมันใช้จิตที่พยาบาทแล้วเอาปากมาให้อภัยอ่ะไม่ได้หรอกนะมันต้องเอาจิตที่เกลี้ยงเกาจากกิเลสแล้วถึงจะให้อภัยโดยจิตนั่นแหละแล้วปากมันถึงจะบอกได้ว่าทำได้ไม่ยากค่ะแล้วก็มีมาอีกค่ะบอกว่ารักด้วยความเมตตาสงสารกันเจ้าค่ะรักไม่มีเงื่อนไขความรักคือความเข้าใจแล้วก็รักไร้เงื่อนไขเจ้าค่ะเดินทางปลอดภัยนะเจ้าค่ะแทรกมานิดหน่อยแล้วก็รักแบบไม่มีเงื่อนไขจะสงสัยรักแบบไม่มีเงื่อนไขจะได้ท็อป10เลยนะคะแล้วก็เอ้ารักและคิดถึงคุณแม่เจ้าค่ะธรรมทานที่ดีคือการให้อภัยแล้วก็คุณยายเดินทางบ่อยๆแล้วทำงานหนักตลอดเลยเหนื่อยไหมเจ้าคะคุณแม่อย่าทำงานหนักที่หุบเขานะเจ้าคะคุณแม่ออกมาบ่อยๆนะคะเอ๊ะงงๆนะคะนี่หลายๆคนนะคะก็มีสาธุสาธุสาธุแล้วก็รักคือการให้วันนี้ไม่ต้องเตือนคุณแม่ดื่มน้ำนั่น1ขวดหมดไปแล้วเรียบร้อยค่ะชัดเจนนะคะนี่โลโก้ขวดของมาปองอ่ะน่ารักดีนี่ดูวัยรุ่นมากเลยจ้าบเลยอาบไปก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสล่ำลานะคะเพราะว่าเป็นวันที่เดินทางเมื่อกี้นี้ยังบอกตรงว่าจะไปถึงหุบเขา5โมงแต่ตอนนั้นลงรถตอนประมาณสัก3โมงจะขึ้นมาไม่ได้หรอกครับเขาก็เลยแบบดูแลอย่างเต็มที่เลยค่ะรู้สึกสดชื่นไหมคะใครเห็นสดชื่นตอบมาจอยกำลังอ่านคำถามเดี๋ยวรอคำถามคำถามก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะส่งแต่หัวใจกันมาแล้วก็มีพนมมือไหว้เข้ามานะคะอ๋อนี่มีมาแล้วค่ะอภัยไม่ใช่ให้คนอื่นแต่คือการให้ตนเองหมายถึงว่าจะให้อภัยตัวเองเหรอใช่ค่ะดีจ้าดีจ้าการให้อภัยตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะค่ะรักคือการให้แต่ไม่ใช่ให้อภัยแบบเข้าข้างตัวเองและเห็นแก่ตัวคนที่ไม่ค่อยให้อภัยตัวเองคือไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองผิดแต่คนที่รู้ว่าตัวเองผิดจะให้อภัยตัวเองคนที่ยังคิดว่าตัวเองถูกไม่ผิดจะให้อภัยตัวเองได้ยากเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไงว่าตัวเองผิด
ก็แค่ยอมรับแล้วก็จบแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็รีสตาร์ทแล้วก็ move on ค่ะแล้วก็มีนะคะกลับสวัสดีค่ะคุณแม่และทีมงานนะคะคุณทานะคะก็สูงสุดคือรักโดยไม่ครอบครองค่ะแล้วก็มีใครหนอบอกว่าหนูกำลังเดินทางไปหุบเขาค่ะออกมาจากเสถียรธรรมสถานตอน 5:00 น. กว่าๆออกมาก่อนคุณแม่จะนั่งผ่านเสถียรค่ะใครอ่ะใครหนอใครหนออัจฉริยาใครเอ่ยไปจ้ะก็มีความชื่อจริงอาจจะจำไม่ได้คือเดี๋ยวนี้นะครับมันไปหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าอย่างประมาณระดับต้องขับเนี่ยนะคุณแม่หลับไปสั้นๆนิดเดียวเองว่าต้องไปขับรถเร็วโอ้เขาบอกว่าเขาชำนาญทางตอนมาศรีราชบอกตายแล้วยังหลับไปยังไม่จะหายเหนื่อยแต่ตอนมันคงเหนื่อยนะมันเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะจะไปถึงกี่โมงเราก็ถึงแล้วในปัจจุบันขณะถึงแล้วในการมีลมหายใจแห่งสติที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะจนเราเห็นถึงความไม่ไปแวะเวียนอยู่ในนรกข้องแวะอยู่กับอะไรที่มันเศร้าหมองเพราะว่าการฝึกรู้ลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันสืบค้นได้จนกระทั่งเราสั่งมันได้เป็นอัตโนมัติเป็นภาษาของเราจนเราสั่งจนมันมีปิติได้ในขณะที่เราทำหน้าที่นี้แล้วก็มีความสงบระงับเข้าสู่กำลังของจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาเอกคตารมณ์หรือว่ามีความเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะคะอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวก็เป็นเรื่องที่น่าให้กำลังใจกับทุกคนมากเลยค่ะค่ะแล้วก็มีบอกว่าคุณแม่คะบ้านปลายชีวิตหนูขอไปบวชชีที่วัดได้ไหมคะมาเลยอยู่ได้อีกสัก300ชีวิตอะ ที่หุบเขามันใหญ่แล้วก็โอ้โหถ้าได้แม่ชีสัก100คนในปีหนึ่งได้สัก300คนใน1ปีเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็หุบเขาก็เป็นอะไรที่ผู้หญิงปลอดภัยอะค่ะจ้ะเราก็อยากให้อย่างนั้นต้องมีสติด้วยค่ะเขาบอกว่ารักคุณแม่เจ้าค่ะบอกคุณแม่สดชื่นจังอีกคนก็มาเสริมเลยค่ะสดชื่นเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อรักคนอื่นรักพวกเราทุกคนรักจ้ะอ้าวมีคนบอกว่าคุณแม่ดูเหนื่อยค่ะเอ๊ะงงๆค่ะมันอยู่ที่มุมกล้องแล้วตอนนี้แล้วก็มีบอกว่าเมื่อรักคนอื่นแต่อย่าลืมรักตัวเองมาเสริมค่ะว่าคุณยายสดชื่นและมีพลังตลอดเวลาเลยนะเจ้าค่ะจ้ะเอ๊ะวันนี้ทำไมมีคนเขียนมาเยอะเออนั่นน่ะสินะคะแล้วก็จากคนดูไม่เยอะแน่นะแสดงว่าเราประมาณเราเริ่มคุยได้เราเริ่มคุยประมาณ200ค่ะแล้วก็คุณยายเจ้าคะพักเยอะๆนะจ๊ะคะช่วงนี้จ้ะดูคุณแม่แล้วสดชื่นค่ะจ้ะนี่สิกราบคุณแม่เจ้าค่ะนี่ไงเห็นไหมตอนนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวไปคราวนี้ก็จะมีเรื่องการต้องปรับธาตุขันต้องมีอบสมุนไพรด้วย มันจะได้แบบอภิษออกก็เดี๋ยวเขาก็เตรียมการกันแหละก็สนุกสนานแหละก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันสุดท้ายแต่ว่ามีความสุขได้ในทุกๆวันแล้วก็การทำงานอย่างเงี้ยเช่นการตอบคำถามการพูดคุยในช่วงที่ไม่มีโชเฟอร์ที่แสนดีขับให้มีกล้องที่แบบยังสามารถทำงานคุณแม่ว่ามันก็เป็นการย่อความนะเพราะตอนนี้มันไม่ได้ต้องการวิวทิวทัศน์อะไรเยอะแต่เราต้องการคอนเทนต์ที่แข็งแรงและบางครั้งเราก็อาจจะตั้งคำถามกลับไปบ้างว่าฝึกที่จะทำให้เรามีตัวเองเป็นที่พึ่งให้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการมีอนาปานสติภาวนาเนี่ยคุณแม่อยากให้มันเป็นกิจที่ทำทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ภาวนาอยู่กับลมหายใจแห่งสติเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในอาการของการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะอยู่ในแบบเวลาที่เราใช้เตียงเนี่ยเป็นที่ภาวนาเมื่อกี้คุณแม่ก็ทำอย่างนั้นหมอเขาจะให้น้ำเกลือตอนจะเจาะคุณยายก็ยังอยู่กับลมหายใจแห่งสติก็สังเกตเห็นธาตุขันมันรับมันคลายมันตึงยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวกันแล้วนะคะเราสมมติเรามีเวลากันอีกสักพันวันนะพันวันก็3ปีอย่างเงี้ยค่ะเราอยากทำอะไรเราอยากทำกุศลหรือเราอยากทำอกุศลถ้าเราบอกว่าเราไม่สนใจว่ามันมีชาติหน้าเราก็อาจจะเห็นว่านรกมันก็อยู่ในชาตินี้แหละงั้นถ้าเราสนใจว่าปัจจุบันเนี่ยเราปิดประตูนรกไปเลย
ชาติหน้าเราก็ไม่ต้องไปห่วงแล้วเราก็ทำของเราอยู่อย่างนี้ค่ะปิดประตูนรกในทุกๆวันปิดประตูความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นฝึกที่จะมีฉันทะคือแข็งแรงในการที่จะมีความรักที่จะออกมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างที่พึ่งตัวเองได้แล้วเราก็มีฉันทะในการที่จะให้คนอื่นด้วยเช่นเวลาที่เราเปลี่ยนความอยากหรือตัณหาเป็นฉันทะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการจากความเข้มแข็งหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วถ้าเราตัดสินใจแล้วเช่นเราตัดสินใจว่าเราจะมีชีวิตที่เบิกบานนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าการละตัณหาคือความทยานอยากเนี่ยมันเป็นงานที่เราเบิกบานไม่ใช่เป็นงานที่เราต้องลำบากใจจังไม่มันจะเบิกบานอยู่ในฉันทะมันจะเบิกบานอยู่ในอิทธิบาท4เมื่อเบิกบานอยู่ในอิทธิบาท4เนี่ยมันจะมีความเพียรในการละอกุศลความเพียรในการเล่นกุศลแล้วก็จะมีความเพียรแบบร่าเริงอยู่ในความตั้งใจมั่นจิตตะเนี่ยคือความตั้งใจมั่นแล้วมันก็ได้ไข้ครวญได้ทดลองได้เหมือนประเมินเนี่ยค่ะฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมันก็คือการไข้ครวญประเมินทดลองทำจนกระทั่งเราเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในสิ่งที่เราได้ไข้ครวญทดลองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในมิติของอิทธิบาท4นะคะเพราะวันนี้เขาพูดถึงอิทธิบาท4กันเยอะหน่อยมีอิทธิบาท4กับความเป็นอยู่ของเราในชีวิตที่เหลือค่ะพี่ติ๋งมาแล้วพี่ติ๋งบอกว่าหมื่นวันเลยเจ้าค่ะคุณแม่ใช่หมื่นวันแล้วก็มีบอกว่ามีคนบอกว่าได้ยินเสียงและรอยเห็นรอยยิ้มคุณแม่ลูกหายห่วงและมีความสุขมากเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็มีคำถามนะคะคุณหญิงแหมแซ่บปากแดงบอกว่าเพื่อนคนหนึ่งเขามีความรักที่ไม่ถูกต้องมีครอบครัวแต่มีรักซ้อนเป็นเวลา9ปีแต่ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่สามารถออกจากทุกข์ได้ยังรักยังพายเรือในอ่างกราบขอธรรมะจากคุณแม่เจ้าค่ะเขาไม่ได้ฟังเองอ่ะลูกก็เราก็เคยพายเรืออยู่ในอ่างไม่ใช่หรอเราก็รู้มันเวียนหัวไงความรักที่มันซับซ้อนมันเวียนหัวปวดหัวเมื่อไหร่ก็เลิกเองอ่ะลูกถ้ายังไม่ปวดหัวก็กินพาราซัตามอลไปก่อนไปฟังจริงแล้วมันวนโอ้พระอาทิตย์ไปดูพระอาทิตย์ตกก่อนเดี๋ยวจะพูดให้ด้วยอ่ะมีผู้ชายคุณรัฐบอกว่าโชคดีครับไม่มีคู่ครองเป็นโสดไม่ต้องมาวุ่นวายด้วยความรักมั่นใจปฏิบัติธรรมและมีความสุขตลอดไปก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นเนี่ยแหละเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นนี้แหละค่ะความรักเนี่ยมันมีภพมันมีภาคเพราะฉะนั้นคนที่วนหลงอยู่เขาอาจจะมีเหตุผลในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่เรื่องธุรกิจการงานเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาจะอ้างและทำให้เขาวนอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าความรักเนี่ยต้องไม่เป็นอีแอบไม่ต้องเป็นอีอ้างนะอีแอบกับอีอ้างเนี่ยมันก็จะแบบความรักมันไม่ยั่งยืนอ่ะกลับมาที่หน้าคุณยายถ้าลองทำงานโดยสั่งการกล้องมีคำถามมาค่ะบอกว่าพ่อแม่ที่รักลูกควรดูแลลูกอย่างไรเจ้าคะก็ดูแลลูกไม่ใช่ของเราไงดูแลเขาให้เขาใช้ชีวิตอย่างที่มันเป็นเขาแล้วเป็นความสุขอยู่บนพื้นฐานให้ไม่เบียดเบียนอ่ะคือมันหมดสมัยที่จะรักลูกและให้ลูกต้องเหมือนอย่างที่ใจเราอยากให้เขาเป็นแทนเราเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเรามีปมด้อยเรื่องอะไรแล้วเราก็เอาไอ้สิ่งที่เรามีปมด้อยเนี่ยไปยัดเยียดให้เด็กหนึ่งคนที่เรารักเขาเหลือเกินให้เขาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเหมือนเป็นความสักเซสของเราอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเกินไปค่ะมันความรักที่เราต้องเคารพในความเป็นเด็กหนึ่งคนที่เราเรียกว่าลูกเนี่ยคือสอนให้เขาเนี่ยเข้มแข็งที่สุดแก้ปัญหาเป็นเขาจะต้องเป็นเด็กที่แก้ปัญหาเป็นและเขาจะเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาได้เนี่ยเขาจะไม่ขี้ขาดเลยเขาจะไม่กลัวเลยเขาจะดำรงชีวิตอย่างคนที่อาจหาได้อย่างคนที่เป็นนักแก้ปัญหาและเขาจะมีปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างไม่สร้างปัญหาได้ค่ะค่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่ติ๋งแอบมานิดนึงบอกว่าอ๋อเพิ่งสวดมนต์เสร็จค่ะเดี๋ยวจะมาย้อนดูคุณยายด้วยนะคะแต่ที่เมื่อกี้เพิ่งเข้ามาละค่ะเลยเข้ามาสายนิดหน่อย
แล้วก็ชอบเสียงหัวเราะคุณยายคุณแม่เจ้าค่ะจ้าวุ้ยดูไลฟ์แม่ที่อุบลตลอดจากบ้านอยากไปหุบเขามากพอดีมาทำงานที่กรุงเทพ2เดือนพักใกล้ๆเสถียรและไลฟ์สดเมื่อวานเรื่องใจถึงกันหนูเลยตามมาค่ะคือเมื่อกี้ที่บอกว่าพระเพิ่งผ่านเสถียรนะคะอ๋อจ้ะก็มีโอกาสค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ขอให้ได้ยินเสียงคุณแม่ในทุกๆวันชีวิตนี้ก็ไม่อยากได้อะไรอีกแล้วเจ้าค่ะว่าคุณแม่ต้องอยู่ปลดลูกหลานไปอีกนานนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคนคอยติดตามคุณแม่ทุกเช้ากลางวันเย็นเลยค่ะโอ้โหนี่จะพูดดักฉันเลยนะฉันกำลังจะบอกว่าฉันจะรายน้อยลงอ๋อแต่ก็มีคนบอกว่าคุณแม่ใช้ท่าฐานเกินกำลังผู้หญิงตัวเล็กๆไว้ที่ต้องพักผ่อนนะเจ้าค่ะลูกเป็นห่วงค่ะเออคุยกันเองแล้วอันนี้ดีมากอ๋อเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกว่าแล้วเขาคนที่ตอบคำถามไปเนี่ยเรื่องของผู้หญิงอะนะคะบอกว่าเขาจะฟังอยู่เหรอก็คุณหญิงแซ่บปากแดงบอกมาว่าเขาฟังอยู่จ้ะค่ะไม่กล้าถามคุณยายเหนื่อยนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเขาฟังอยู่อะรักวนๆน่ะเหนื่อยไหมก็บอกแล้วว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่อีแอบไม่ใช่อีอ้างความรักมันต้องซื่อสัตย์ลูกถ้าเราวนอยู่แล้วเราก็เจ็บปวดอยู่เนี่ยทำไมเราจะออกจากวังตรงนี้ไม่ได้วังน้ำวนน่ะได้อยู่แล้วแสดงว่าเราต้องมีอะไรที่เป็นเงื่อนไขของเรื่องปัจจัยภายนอกที่มันเกี่ยวข้ามเราก็ต้องยอมอดทนกับมันแต่จริงเราไม่ต้องหรอกเราหาได้เราพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราเองเป็นอิสระภาพได้มันก็อยู่ที่ความเข้มแข็งมันอยู่ที่การตัดสินใจลูกความรักต้องอาศัยความเข้มแข็งทางปัญญานะจ๊ะรักขาดปัญญาเมื่อไหร่ความรักเป็นทุกข์เลยนะตัวความรักเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนตัวหนึ่งเงี้ยถ้ารักเป็นมันไม่เป็นทุกข์รักไม่เป็นมันเป็นทุกข์มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรักเป็นหรือรักไม่เป็นโอ้ยภาพที่สวยมากผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วบอกว่ามีคนบอกว่าคุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะคะเมื่อวานไม่ได้เห็นคุณแม่หน้าจอใจคิดแล้วว่าคุณแม่ต้องมาทำรายการไม่ได้เช้านี้ตื่นมาได้ยินเสียงคุณแม่ใจเบิกบานเลยค่ะโอ้โหแล้วก็อ้าวพี่ติ่งบอกว่าพี่จอยให้คุณแม่พักด้วยนะเจ้าค่ะ แล้วก็พี่ติ่งบอกว่า45นาทีแล้วเจ้าค่ะคุณแม่พักได้แล้วนะเจ้าค่ะรับประทานน้ำด้วยเจ้าค่ะ เอาล่ะเราจบกันตรงนี้เลยสะพานพระราม9ใช่ไหมพระราม8หรือพระราม9จ้ะก็นี่เลยค่ะมองไปที่พระอาทิตย์เลยเอาล่ะให้มีลมหายใจแห่งสติก่อนนอนวันนี้นะคะให้เห็นว่าการที่เราได้ฝึกจิตมาดีแล้วตลอดทั้งวันถึงเวลาปิดสวิตช์ก็ปิดได้เลยแบบชนิดที่แบบว่าหลับอยู่ในสมาธินะให้การนอนของเราที่หลับอยู่ในสมาธิเนี่ยเป็นการหลับลึกนะแล้วก็ให้อภัยตัวเองก่อนนอนหน่อยว่าโอ้ฉันอาจจะใช้ร่างกายมากเกินไปขอให้เธอได้รับการขอโทษหน่อยนะคะขอโทษร่างกายแล้วก็หลับลงไปไม่ต้องกังวลอยู่กับลมหายใจนั่นแหละค่ะจะนอนได้ในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะสัก6หรือ8ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาก็สดนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันที่ภูเขาโพธิสัตว์กับการสนุกสนานในการฟังคุ้มทราบจากพระโอษฐ์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ดีๆมากก็น่าติดตามนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นอยู่ชอบของเราเนี่ยนะคะจะทำให้เรามีความก็มีความสนุกสนานทางปัญญาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราควรทำชีวิตของเรายังเหลืออยู่ะจะ100วันจะ1,000วันจะ10,000วันของพี่ติ่งเนี่ยนะคุณแม่ก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้เท่าไหร่เราจึงต้องไม่ประมาทขาดสติในทุกๆวันงั้นวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราหลับอย่างเป็นสุขที่สุดนะคะถ้าตื่นมาก็ขอให้คุณมีความร่าเริงมีความแจ่มใสมีโอกาสที่จะทำอะไรที่เป็นความดีงามและจริงนะคะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเวลาที่เหลือของเราอย่างนี้ในทุกๆวันมีการประเมินตัวเองในทุกๆวันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆความจริงของชีวิตที่คุณจะต้องเข้มแข็งและกระโจนข้ามประตูนรกให้ได้
นื่องก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ส่งความรักให้กับพวกเราทุกคนจริงๆค่ะก็วันนี้จะขอเดินทางจากนี้ไปก็คงจะอีกสัก2ชั่วโมงนะคะก็จะได้หลับไปด้วยแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้คณะแม่ชีที่ภูเขาโพธิสัตว์ก็กำลังจะสวดมนต์รวมกับคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็ตอนนี้เรามีคณะแม่ชีเกือบ70คนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่เตรียมตัวที่จะบวชก็จะได้ฝึกปรือมีชีวิตอย่างคนที่ลองฝึกมีตัวเองเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีธรรมวินัยเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตเราไม่ต้องไปอยู่ในความเศร้าหมองนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับการทำงานวันนี้ขอบคุณพี่ติ่งที่ส่งรถมาพาคุณแม่ไปส่งที่ภูเขานะคะก็ขอบคุณทุกความรักที่ส่งเสียงเข้ามาค่ะขอบคุณทีมงานคือนันทวันและจอยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพี่ปงที่ขับรถให้เราวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะ